สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่ไม่ทนแจ้งจับแก๊งสปีดโบ๊ทเอาบัตรเครดิตแตงโมไปใช้หลังตกเรือนางพนิดาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตนพบข้อมูลว่าหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนสนิทของแตงโมนำบัตรเครดิตไปใช้ในช่วงเวลาที่หน่วยกู้ภัยกำลังค้นหาร่างของแตงโมตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง3ครั้งในรอบ3วันอีกทั้งยังพบว่ามีการรับเงินจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ยกผลประโยชน์ให้กับบุตรสาวบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของผู้จัดการแตงโมมูลค่า1ล้านบาทจากบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับส่วนแบ่งจากกรมธรรม์ในฐานะมารดา 50% แต่ระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาลปรากฏว่ามารดาของบุตรบุญธรรมได้รับเงินดังกล่าวไปแล้วนางพนิดาระบุว่ากรณีนำบัตรเครดิตของแตงโมไปรูดซื้อสินค้าหรือกระทำการใดๆไม่ควรเกิดขึ้นเพราะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมบัตรเครดิตไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้และที่สำคัญการรูดใช้บัตรเป็นช่วงที่แตงโมตกเรือไปแล้วอีกทั้งกรณีการเซ็นรับเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นศาลและยังเป็นข้อพิพาทอยู่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวสอเจตนาไปในทางที่มิชอบจึงปรึกษากับทนายความและเห็นชอบนำเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปรามอย่างไรก็ตามนอกจากคดีนี้แล้วนางพนิดายังระบุว่าพบหลักฐานใหม่เป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งหลังแตงโมเสียชีวิตพบการสนทนาระหว่างหนึ่งในผู้ต้องหากับบุคคลภายนอกเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเป็นมาทั้งหมดซึ่งจากข้อความดังกล่าวพบพฤติกรรมบางอย่างสอเจตนาได้ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทมีเจตนาฆ่าแตงโมหวังผลประโยชน์ดังนั้นตนและทนายความจะยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีขอรื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่จากคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีฆาตกรรมส่วนการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อไหร่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ